โกสุนกีมีช่องโล่งเลยครับเบลซันโบนิยาเข้าขวาลูกนี้แล้วชิปเรียบร้อยครับ2-0ครับประกรณ์พลิกเข้าด้านในประกรณ์ให้โกสุนกีบดินปัดเลยครับอ้าวปัดทิ้งแล้วตัวชาร์จไม่ได้อ้าวเตะไม่ดีไหลมาทีนึงแต่งเข้าซ้ายจริงโอ้โหตีเสมอเป็น3ประตูต่อ3ครับจังหวะพลิกยิงด้วยซ้ายของเซโกโซเลสนาที55ครับหวังผลได้นะครับของประกรณ์เปรมพักนะครับจอมเตะลูกนิ่งของกันท่าเรือนะครับปั่นลูกนี้ข้ากำแพงชนะแล้วก็โอ้โหเช็ดสาวเข้าไปเลยครับ1ประตูต่อ0ในการท่าเรือฟรีคิกของประกรณ์เปรมพักแม่นเหมือนจับวานะครับยิงแบบเฉียบขาดมากครับ